เดี๋ยวเก็บพริกกันวันนี้มีคนสั่งพริกเข้ามา1 กิโลจะได้ลองชิมดูว่าพริกสวนกัมพูรสชาติหวานขนาดไหนนะฮะทำแกงอะไรคะวันนี้วันนี้เหรอยังไม่ได้คิดจะแกงอะไรแต่ว่ามาเก็บผักไปกินก่อนเอาเนี่ยโหระพาเนี่ยคุณรัชนีบูรพาเนี่ยกินกับแกงอะไรก็ได้นะเวลาทานข้าวแล้วเด็ดกินใบอ่ะสักประมาณวันละ7ใบมือละ7เขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องสุขภาพย้อนว่าบวชลดความดุความดันบ่ทันคนบ่ทันสมัยแต่งตัวเอาเสื้อยัดในเม็ดดุมก็กลัดจนหาต้นคอไม่สูบบุหรี่ไม่แตะเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชีวิตอยู่แบบเพียงพออาบนวดสปามหาบ่เอามะเขือเหลืองเนี่ยเอาไงเอาไปทำอะไรกินดีกินสดๆไม่ไอ้กลุ่มเหนียวนะกลุ่มเหนียวใครก็ยำบ่ได้คือกันทำอะไรดีแกงป่าแกงเนื้อใส่มะเขือผมว่ามันต้องกินได้เพราะว่าต้มให้เปื่อยโอเคเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูน้องพ่อใหญ่แหวงยำมะเขือเหนียวได้บ่ตาเขียวได้ไหมมะเขือเหนียวเจ้ามันถ้าแกงเปื่อยมันก็กินได้อยู่โอเคเปื่อยๆเนาะได้จ้าต้นนั้นจะเพิ่งไปเก็บนะเพราะว่าจงไว้มันแก่เดี๋ยว FC สั่งจงไว้ให้แก่ครับเดี๋ยว FC สั่งรอบนึงแล้วเก็บไปให้รอบนึงแล้วเอาเขาจะไปทำพันธุ์มันกลายเป็นต้นมะเขือที่ทุกคนแย่งกันสั่งจองนะไอ้พี่พรก็ขยายหน่อยมะเขือเปาะเราขยายได้ไหมคะลุงพรของเราก็ขยายได้ค่อยๆขยายไปลุงพรขยายพริกเพิ่มนะดูแล้วFC อยากได้พริกเป็นกิโลเลยเล่นมันที่ปลูกเราจะปลูกตรงไหนนี่เลยโอ้เต็มแล้วเนี่ยไปเอามาใส่ได้อยู่มะเขือมันลูกเล็กเสียดายอ่ะดูดิเนี่ยกำลังจะแก่ทิ้งเนี่ยพ่อบอกว่าถ้าต้มไปเปื่อยก็กินได้ต้มไปเปื่อยมันไม่ใช่ต้มไปเปื่อยหรอกก็คือแกงแล้วก็อุ่นแกงเคี่ยวไว้เหรอเห็นไหมแล้วทำยังไงจำได้ไหมลุงมันทำไมทำได้อร่อยใช่ไหมทำสไตล์แกงป่าของเมืองการแต่ว่าต้องพยายามต้องเหมือนกับเคี่ยวให้เขาเปื่อยอ่ะแต่มันเยอะจริงนะดูค่ะดูความเยอะของมะเขือเหลืองแต่เหนียวนะคะต้นเนี้ยเหนียวเอาไหมล่ะครับ FC มะเขือเหนียวแต่ว่าเอาไปทำแกงอร่อยนะแกงป่ามันจะไม่เปราะกรอบแต่ว่ามันไม่เปราะมันเป็นมะเขือเหนียวเอาบอพี่น้องบริหารกลามมะเขือเหลืองแบบคืนนะคะเดี๋ยวดูว่าแม่ครัวเพชรจะทำอะไรนะคะเหนียวพร้อมเด้เหนียวพร้อมต้องเอาไปขยำเกลือด้วยนี่ขยำน้ำเกลือหลอดติพัดแกงใส่ไก่ขยำเกลือเพื่อให้ความขื่นมันออกแล้วทำไงให้มันไม่เหนียวให้เคี้ยวง่ายแกงสุกมันก็ไม่เหนียวแล้วนะคะเพื่อนโอเคนี่นะคะแต่ของเรามีทั้งแบบกรอบแบบเหนียวนะคะใช่แต่แบบเหนียวกินสดไม่ได้เลยเหนียวเราก็จะใช้วิธีแกงกันนะผัดมะเขือเหลืองลงกระทะนะคะอย่าลืมนะคะเอามะเขือเหลืองไปขยำกับน้ำเกลือหรือว่าต้องแช่ไหมคะแม่ครัวแช่น้ำเกลืออยู่นี่มะเขือเหลืองเราก็แช่น้ำเกลือนะคะก่อนที่เราจะเอาลงมาผัดใส่ไก่นะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะ ซอสถั่วเหลืองผสมด้วยน้ำปลาไม่ต้องล้างน้ำเกลือทิ้งใช่ไหมคะจ้ะต้องตุ๋นไหมพี่เพชรหรือว่าเอาแค่สุกพอเอาแค่สุกพอจ้ะอันนี้คือห่อใบกะเพราจ้ะก็เหมือนกับแกงเผ็ดเลยนะแกงใช่ค่ะใบกะเพราแม่เนี่ยวันนี้หลานชายหล่อไหมคุณยายเดียวหล่อไหมวันนี้โอ้วันนี้แต่งตัวบูทีคมากเลยคือว่าหนิบอกว่าตื่นมาจากกรุงเทพงานแท้อาสานเองมันอยู่ที่คนไซป่ะพ่อคนไซรอไซยังกับโกวะน้องหล่อเหมือนใครนี่ที่ผมหวานกันเลยมะเขือเหลืองค่ะสูตรแกงป่าเมืองการใช่ไหมเมืองการเลยจ้ะนี่ทำเอาใจไก่ป่าด้วยไก่ป่าหรือไก่วัดแต่สีสันเขาสวยดีจังเลยเนาะมะเขือแต่มันจะเหนียวหน่อยแต่แม่ครัวเขาเหนียวอร่อยครับเหรออ๋อต้องเหนียวใช่ไหมใช่ครับเป็นถ้ามันมะเขือขึ้นแถมคือต้นพวกนี้พี่เรียนเป็นคนปลูกไว้ถูกไหมครับอ๋อเอาพันมาจากไหนอะไม่มันตอนนั้นมากแล้วตลาดนะมันเขาเลี้ยงมะเขือเลื้อนอ๋อตลาดเอามาให้คือมะเขือแบบเนี้ยคุณรัชนีทางเมืองการเขานิยมปลูกไว้สำหรับทำพวกอาหารป่าโดยเฉพาะนะพวกผัดเผ็ดผัดแกงป่าพวกอะไรพวกเนี้ยเขาแกงป่าเนื้อแกงป่าสมัยก่อนนี่แกงป่าแบบเดี๋ยวอะไรนะพ่อทำเนี่ยได้เฮ็ดไม่เนี่ยกินเลยแซ่บบ่ได้ตีไม่มีสิทธิ์บ่มีตีกินเลยมันก็อร่อยอีกแล้วเนี่ยอร่อยโอ้อย่างอื่นอร่อยก็หาอู้ไก่ย่องแต่อย่างเดียวตีย่องแต่อย่างเดียวเห็นไหมผมไม่ใช่คนหลายใจทำไมใส่ร้ายนักเชียวอยู่อุดรมีแค่น้องอันที่ผมผูกพันนั้นก็มีคนเดียวอันนี้แปลกนะเนี่ยคุณรัชนีมหัศจรรย์อะไรอ่ะก็ต้นมะลิซ้อนมันออกลูกเป็นกล้วยได้ไงวะใครครับเนี่ยลูกพรเอามาแอบแน่เลยลูกพรต้องมาแอบไว้แน่เลยเนี่ยกลัวจะส่งให้ FC หมดไม่หรอกคือแกจะบ่มเอาไว้มันเครือไม่สวยบ่มเอาไว้ห่อข้าวต้มบ่มเอาไว้กินบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเก็บพริกกันวันนี้มีคนสั่งพริกเข้ามา1 กิโลFC ทุกท่านนะครับเราก็จะเก็บพริกปนไปให้ก็แล้วกันเนาะเราจะไม่แยกใช่ไหมหน่วยตึงๆก็ปนไปให้แล้วกันเนาะเพชรเก็บพริกปนไปให้แล้วกันเนาะได้กินหลายๆพริกคือจะได้ลองชิมดูว่าพริกสวนกัมพูรสชาติหวานขนาดไหนนะฮะต้องบอกว่าพริกสวนกัมพูไม่เผ็ดนะเอ้าพริกไม่เผ็ดเสียชื่อพริกหมดเลยให้กินพริกเป็นผักไงเพราะว่าอยากให้กินพริกเป็นผักเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีสารเคมีนี่แหละอยากกินพริกเป็นเผ็ดนะเพราะฉะนั้น เราก็จะพยายามมารณรงค์ให้กินพริกกันแต่ว่าพริกที่ปลอดภัยนะครับพอได้ใครอยากได้ก็สั่งมาเนาะพี่พรก็จะจัดการให้เนี่ยค่ะพริกเป็นพริกนะคะพริกเป็นผักนะคะไม่ใช่พริกเป็นเผ็ดไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้เพราะว่าเผ็ดมากก็จะอันตรายมันก็จะเป็นระคายเคืองมันจะระคายเคืองไอ้ลำไส้กระเพาะใช่ไหมแต่เราได้กินสารในพริกที่มันไม่เผ็ดมากไงเห็นด้วยเพราะว่าเราท้องผูกพอกินพริกเป็นผักอ่ะมันถ่ายดีนะใช่ไปท้ายสวนกันไหมจะเยอะกว่านี้มะเขือเขาเอาป่ะไม่มีออเดอร์เดี๋ยวมะเขือเราเอาเองเราเก็บไปกินได้เก็บไปกรุงเทพมะเขือแกงอร่อยมากอยากได้ไหมจ๊ะโอ้โหผมจะมาเอาตัวนี้อะไรอ่ะพี่ลินมายาราบโอ้โหต้องใช้ทุ่งนั่นแผนกชาครับมันจะผสมกันนะพริกอ่ะมันไม่ได้มีแต่ขี้หนูอย่างเดียวนะนี่ไงกระเจี๊ยบปนไปจะได้กินพริกหลายๆรสชาติต้นพันธุ์หมดยังอ่ะลุงหมดแล้วครับกระเจี๊ยบเลยคุณรัดเอามาห่อเดียวเองอ๋อได้แค่นี้เองนะห่อเดียวเนี่ยมีที่ปลูกอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวให้เขาซื้อที่ให้ฮะเอากระเจี๊ยบแล้วก็พริกเอาไหมพันพริกพริกมีแล้วกระเจี๊ยบอ่อนนะดีนะคะกระเจี๊ยบอ่อนใครที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะกินกระเจี๊ยบอ่อนถั่วแมวเลย ฮะถั่วไม่เอาเลยเอาเยอะอยู่นะเก็บไปเอาจะเก็บพริกก่อนอันนี้ยังอันเนี้ยถ้าเราไม่เก็บนะพี่พรไม่เก็บกินนะเดี๋ยวแก่เหรอเก็บดูเดี๋ยวมันเท่าเตี้ยไปแล้วมายาลาบนี่ยังไงพี่กินอย่างนี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมอยากคั่วไปให้คั่วไว้หอมๆช่วยอะไรนะเขาว่าขับปัสสาวะขับปัสสาวะช้างมันหักหมดแล้วพี่พรมีแต่ของดีๆทั้งนั้นในสวนนะคะอุ้ยแผ่นดินไหวเหรอคะยุบเลยเอาไหมครับถั่วพูก็มีนะสวนเราถั่วพูก็มีนะนี่แก่ไหมอ่ะถั่วพูก็มีนะยำมะขาดไม่มีใครมาเก็บกินดูดิดูเต็มเลยด้วยนะคนกลัวเก็บเท่าแล้วเขารู้ละทำไมเวลาปลูกของพวกนี้เขาทำค้างเวลามันห้อยลงมาจะได้มองเห็นบวบกับออนตอนแอนแตนทำไมมีเยอะจังเนี่ยเพิ่งจะเก็บไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอาเก็บเลยอาจจะไม่งามนะคะไม่ได้ฉีดยาเอาไปต้มให้แม่ท้องนาคเด้อบวบเนี่ยต้มให้แม่ท้องนาคกินครับต้มหวานอันนี้ได้ยังเนี่ยพี่พรอันนี้ยังมั้งเล็กไปมะเล็กไปค่ะให้ดอกมันเหี่ยวก่อนดูสิคุณรัชนีปุ๋ยไม่มีไงช่วงเนี้ยปุ๋ยไม่เบลเลอร์บาร่าดูสิเนี่ยอันนี้เอาไว้เห็ดแนวเก็บไม่ถึงยอดมันไม่อวบเลยพี่เพชรเนาะยอดเล็กไปแกงใส่เปิดนะโอ้โหอร่อยเวอร์วังอะไรอ่ะพี่ลินยอดเหรอโอ้โหยอดมันชี้อยู่ข้างบนทำไงจะเอาได้อ่ะบอกพี่สำลินค่ะต้องไปเอามันได้หนันเราปลูกให้แอดเวนเจอร์ไปไหมคะมีโอกาสตกน้ำไหมแต่ว่าความที่ลงเก็บไม่ได้นะนะเปิดขึ้นมาหน่วยเบลอบาลาเลยทุกต้นมีดอกหมดนะครับมะละกอเราซื้อมาเยอะด้วยนะวันนั้นรู้สึกจะ30ต้นนี่แหละครับต่อไปมะละกอก็จะออกเยอะออเดอร์รอไว้เลยออเดอร์รอไว้อุ้ยอันนี้ออกอันนี้แล้วบอกฟักแล้วข้าวโพดโอ้อย่างอยากข้าวโพดก็ออเดอร์รอไว้เลยบ่พอดอกไม่พอไม่พอมันความที่เก็บยากแน่เลยอ่ะทำลุงตรงนี้ไม่ต้องปลูกแล้วนะปลูกได้ไม่ใช่มันเดินยากเดี๋ยวเขาเดินก่อนจะมาแซงกันอะไรตรงนี้ล่ะทางก็ลาดยิ่งจะมาแซงอีกให้ดูอะค่ะดูอันนี้คือน้ำนะคะชันประมาณ45องศาค่ะทีนี้ออกทางไหนเนาะบ่านี่โอ้ตะไคร้งามมากไม่มีป่าไม่มีถนนแล้วค่ะมันเล่นกินเป็นป่าเลยวะเนี่ยให้มันกินบ้างไม่เป็นไรหรอกพี่อมพูใส่ขาสั้นมาคันแน่นอนนู่นเดินเลยไปนู่นเลยเดินยาวไปเลยตะไคร้ก็ใบแบบอลังการตรงนี้อยู่ใต้ร่มไม้ไม่มีใบคนเพชรบุรีมีแต่ความจริงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวงเสียงกลองรัวมากี่ทีกัมพูรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีต้นตาลยืนอยู่กลางนาเด็ดเดี่ยวไทย